ในง,งานจัดก,กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาเจ็ดรอบ12สิงหาคม2559ผลเอกประวิตรวงส์สวรณร,รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีบำบชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถ ที่วัดพิชยยญาติการามวรวิหารซึ่งเปิดโอกาสให้กำลังพลและครอบครัวจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพปกกองทัพเรือกองทัพอากาศและองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเข้าร่วมเพื่อให้ได้เรียนรู้หลักธรรมในพระพุทธศาสนาการฝึกสมาธิเป็นแนวทางดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข นายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นประธานในโครงการบำรพชาอุปสมบทพระสงฆ์85รูปที่วัดประวันิเวศวิหารโดยพระสงฆ์ทั้งหมดจะร่วมกันปฏิบัติธรรมเป็นระยะเวลา15วันตั้งแต่วันที่9ถึง23สิงหาคมที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมวชิรญาณ200ปีวัดประวันิเวศวิหารถนนนิมิตใหม่เขตคลองสาวากรุงเทพมหานคร ที่ประชุมสำนักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มอบหมายทุกส่วนงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพร้อมกับให้น้อนมนำพระราชปณิธานเรื่องการอนุรักษ์ฟื้นฟูป,ป่ามาสู่การปฏิบัติให้เป็นรูป,ปรธรรมรวมทั้งการส่งเสริมโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับงานศิลปะชีพให้ประชาชนได้ร,รับประโยชน์อย่างเต็มที่ ส่วนการทำงานของภาครัฐให้เดินหน้าปราบปรามผู้ตัดไม้ทำลายป่าควบคู่ไปกับการปลูกป่าทดแทนและการสร้างจิตสำนึกการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกอนอ,อจัดงาน IECGD a y ภายใต้ชื่อกอนอออ,องค์กรโปรง่งใสใส่ใจประชารัฐเพื่อร่วมทำความดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ มีพลเอกวรพงษ์สง่าเนตรประธานกนอ,อเป็นประธานนำผู้บริหารและพนักงานร่วมประกาศเจตนารมณ์การเป็นองค์กรโปร่งใสร่วมต้านทุจริตเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานให้ความสําคัญกับจริยธรรมนำไปสู่การเป็นองค์กรที่มีธรรม,มาพิบาล